หากเราพูดถึงปริศนาการหายไปของเครื่องบินหรือเรือที่โด่งดังมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็คงจะนึกถึงเหตุการณ์พวกสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่มีทฤษฎีมากมายตั้งแต่เรื่องของถูกพายุดูดเข้าไปบ้างจมลงสู่ท้องทะเลบ้างมีสนามแม่เหล็กหนาแน่นเป็นอย่างมากจนสามารถเปิดเกตวาร์ปไปมิติอื่นก็มีหรือแม้กระทั่งมีทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปที่อื่นก็มีเช่นกันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับเหตุการณ์การหายไปของเครื่องบินและเรือเหล่านี้เนี่ยมักจะสรุปไม่ได้แบบชัวร์ๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และก็ยังเป็นปริศนาจนมาถึงปัจจุบันด้วยแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่สามเหลี่ยมเมอร์บิลดานะที่พูดถึงเรื่องของการหายไปอย่างปริศนาทั้งเครื่องบินและเรือเพราะล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อไม่ถึง10ปีนี้เองครับมันได้มีเหตุการณ์นึงครับที่ทำให้ทั้งโลกเนี่ยต้องช็อกกับเหตุการณ์นี้เลยเมื่อได้มีเครื่องบินรุ่นใหม่ลำนึงครับหายไปจากการแลนดิ้งขึ้นท้องฟ้าเพียงแค่ไม่นานและหลังจากนั้นมันก็หายสาบสูญไปจากจอเรดาร์และก็ไม่มีใครพบเจออีกเลยจนปัจจุบันก็ยังไม่มีการพบเจอด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรไปไม่ได้นอกจากการหายไปของ Boeing 777 MH 370นั่นเองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเอฟพงพิทักษ์ในรายการหลอนสุดสัปดาห์วันนี้ผมจะพาทุกคนไปขุดคุยเรื่องราวความพิศวงความเป็นปริศนาของ MH 370กันว่าทำไมผ่านมา10ปีแล้วยังถึงไม่พบเครื่องบินลำนี้แล้วผ่านมา10ปีแล้วผู้โดยสารกว่า239ท่านเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างคดี MS 370นี้มันมีบทสรุปอย่างไรกันแน่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันครับเพื่อเป็นการรอช้าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมรบกวนผู้ชมนิดนึงครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดกดกันแล้วเป็นกำลังใจให้กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอย้อนความกลับไปในวันที่8มีนาปี2557หรือเมื่อประมาณ9ปีกับ10ปีนู่นเลยละกันนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันตรงกับวันเกิดผมพอดีก็คือ8มีนาเนาะน่าตกใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าในวันที่8มีนาปี57นะครับในวันนั้นเนี่ยก็เหมือนวันทั่วไปที่ทุกชีวิตนะฮะดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยได้มีกำหนดการบินของเครื่องบินลำหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่า Boeing 777 MH 370ที่จะบินจากท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียมุ่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งของจีนโดยในเครื่องนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารนะครับกว่า239คนรวมพนักงานและกัปตันและกัปตันผู้ขับเคลื่อน Boeing 777 MH 370 นี้ซึ่งเป็นนักบินชำนาญการครับที่มีประสบการณ์บินมากกว่า 18,000 ชั่วโมงฮะแล้วก็มีผู้ช่วยกัปตันหน้าใหม่ไฟแรงที่เพิ่งขึ้นเครื่องครั้งนี้ด้วยนั่นเองซึ่งเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยการบินครั้งนี้มันก็ควรจะปลอดภัยเกือบ 100% เลยก็ว่าได้เพราะประสบการณ์การบินของกัปตันเนี่ยถือว่าสูงมากๆมากกว่า 18,000 ชั่วโมงและต่อให้ผู้ช่วยกัปตันเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยหน้าใหม่ไฟแรงและไฟนี่เป็นไฟแรกก็ตามแต่ยังไงกัปตันเป็นผู้บังคับและมีประสบการณ์ขนาดนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนครับซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดครับทุกอย่างดูราบรื่นเรียบร้อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเครื่องบิน Boeing 777 MS 370นะครับทำการแลนดิ้งขึ้นบนท้องฟ้าอย่างราบรื่นหลังจากที่ขึ้นไปแล้วครับถ้ามีใครมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินหรือการบินเนี่ยจะทราบว่าเมื่อเครื่องบินนะครับได้ทำการแลนดิ้งขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วนั้นจะต้องมีการรายงานของกัปตันนะฮะไปยังศูนย์ภาคพื้นดินในแต่ละประเทศที่เครื่องบินลำนั้นบินผ่านว่าตนนั้นบินสูงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่และมุ่งหน้าไปทางไหนทิศไหนอะไรยังไงอยู่เรื่อยๆซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมจำเป็นต้องรายงานตลอดเวลาก็ถ้าเกิดเอาเบสิกพื้นฐานตามที่รู้มานะครับก็คือบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับถนนเลยบนถนนเนี่ยยังมีสัญญาณการจราจรบนถนนยังมีเส้นทางของมันบนท้องฟ้าก็มีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากไม่มีการสื่อสารกันระหว่างเครื่องบินกับศูนย์ภาคพื้นดินเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นหลังจากที่เครื่องบินเนี่ยแลนดิ้งขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วผ่านน่านฟ้าประเทศไหนก็แล้วแต่จะต้องมีการรายงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าพอเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปได้สักพักแล้วก็มีรายงานต่อภาคพื้นดินต่างๆอย่างทั่วไปแต่แล้วจู่ๆครับเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรายงานไปได้สักพักเพราะได้มีอยู่ครั้งนึงครับได้มีการติดต่อจากภาคพื้นดินในนครโฮจิมินห์ครับไปยังเครื่องบิน MS 370ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะมันดันมีประโยคแปลกๆขึ้นมาจากการตอบรับของกัปตันบนเครื่องบิน MS 370ครับซึ่งตรงนี้เราก็มีคลิปเสียงด้วยเป็นยังไงไปฟังครับMalaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night, Malaysian 370.
ซึ่งตรงนี้ถ้าใครฟังออกเนี่ยจะบอกเลยว่าประโยคสุดท้ายที่เขาพูดจากเครื่องบิน MS370 ตอบกลับไปยังภาคพื้นดินของนครโฮจิมินห์เนี่ยนั่นก็คือราตรีสวัสดิ์ MS370 นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยบอกตรงๆว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันแปลกแต่หลายๆคนก็บอกว่าอาจจะไม่แปลกก็ได้เพราะเนี่ยอาจจะเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันในการบินแต่ละครั้งทั่วไปก็เป็นได้เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องการบินมากมายเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้ว่าไอ้ศัพท์ตรงนี้มันแปลกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคนฟังทั่วไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องรู้สึกว่าแปลกอยู่ดีครับและแน่นอนครับว่าเมื่อจบบทสนทนานี้ปุ๊บกลายเป็นว่าสัญญาณตามตัวเครื่องบิน Boeing 777 MS370 นี้ก็ได้หายไปจากจอเรดาร์ของภาคพื้นดินแบบไร้ร่องรอยและไม่มีการติดต่อจาก MS370 อีกเลยนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีจุดแปลกมากๆแบบมากโคตรเลยนั่นก็คือจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าการหายไปจากการติดต่อบนเรดาร์ของบนเครื่องบินเนี่ยมันผิดธรรมชาติมากคือถ้าบอกว่ามันเกิดเหตุอุบัติเหตุขัดข้องไฟไหม้หรือไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีการบันทึกหรือมันจะมีการส่งสัญญาณเนี่ยบ่งบอกไปยังภาคพื้นดินเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยการหายไปของสัญญาณ MS370 เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยไปปิดทั้งเครื่องมือสื่อสารและตัวแสดงสัญญาณของ MS370 ยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือหายนะของภาคพื้นดินเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อเครื่องบินลำนึงเนี่ยได้หายไปจากน่านฟ้าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยบินไปทางไหนอย่างที่เราได้เรียนไปตอนแรกภาคพื้นดินเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกับภาคท้องฟ้าตลอดเวลาถ้าภาคใดภาคหนึ่งขาดหายไปมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินชนกันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่านี่คือเรื่องที่ร้ายแรงมากๆถ้าบอกว่าเครื่องบินอาจจะไม่ชนกันเครื่องบินอาจจะแบบแลนดิ้งให้มันต่ำลงมาแล้วก็ขับแบบต่ำๆไปเนี่ยเคสที่อันตรายมากที่สุดแบบนั้นได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่อีกเคสนึงซึ่งบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยก็รุนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือการไฮแจ็คนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คาดเดากันนะว่า worst case มันจะเกิดยังไงได้บ้างแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่ภาคพื้นดินครับสามารถทำได้เลยนะตอนนี้เลยนะก็คือทำการค้นหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็รอจนถึงวันกำหนดการที่ MS370 เนี่ยจะลงจอดในกรุงปักกิ่งที่จีนซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นใหญ่เลยครับว่าจะมีเครื่องบินมาจอดจริงไหมแต่ว่าปฏิหาริย์นั้นก็ไม่มีขึ้นครับเพราะพอเวลาถึงตามกำหนดการแล้วก็ไม่เห็นวี่แววเครื่องบินสักลำจะมาจอดลงที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนเลยแม้แต่ลำเดียวทีนี้ครับเรื่องใหญ่โด่งดังไปทั้งโลกเลยเพราะตอนนี้ต่างคนเนี่ยก็ต่างพากันคิดไปทั่วทั้งเครื่องบินตกบ้างโดนไฮแจ็คบ้างคือเอาง่ายๆครับญาติพี่น้องของคนกว่า239คนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยต่างเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่อยู่บนเครื่องบินทั้งนั้นทีนี้เนี่ยมาเลเซียครับเขาก็ไม่นิ่งนอนใจฮะรีบส่งทีมค้นหาทันทีโดยจากข้อมูลการค้นหาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าการค้นหาครั้งแรกเนี่ยเขาเริ่มจากการหาบริเวณจุดที่เรดาร์หายไปในจุดสุดท้ายและขยายวงกว้างออกมาและทำการตามหาทั้งบนทางอากาศและทางน้ำเลยซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นการตามหาอากาศยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และผลออกมาจากการค้นหาครั้งแรกครับนั่นก็คือล้มเหลวไม่พบอะไรเลยครับความหวังที่มีอันน้อยนิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆจนทางมาเลเซียเนี่ยต้องประกาศแจ้งเบื้องต้นว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบิน MS370 Boeing 777เนี่ยได้สูญหายอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มครับว่ามีการหม่งโลกหรือจมทะเลหรือโดนไฮแจ็คกันแน่การค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปจนทีนี้เนี่ยการค้นหาก็ถูกส่งไม้ต่อมายังท่าอากาศยานของมาเลเซียซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการค้นหาอีกวิธีนึงที่เขาจะใช้เรดาร์ชนิดพิเศษเนี่ยตรวจจับวัตถุบนท้องฟ้าและมีการบันทึกไว้หมดเลยว่าตั้งแต่ในวินาทีที่ผ่านมาจนถึงก่อนที่ Boeing 777 MS370 จะบินขึ้นไปเนี่ยมันมีอะไรอยู่บนน่านฟ้าของมาเลเซียบ้างซึ่งเครื่องนี้ก็ได้บันทึกไว้หมดแล้วซึ่งฟังดูแล้วมันดูเหมือนจะเป็นข้อดีใช่มั้ยครับใช่ฮะมันเป็นข้อดีแต่ข้อเสียที่ใหญ่หลวงของเรดาร์ตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือด้วยตัวเรดาร์ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนตัวเรดาร์ของพวกที่เขาเอาไว้ใช้ในการเรือซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ตรวจจับได้เนี่ยเขาจะตรวจจับได้เป็นเพียงแค่จุดเท่านั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าไอ้จุดที่ขึ้นอยู่ในเรดาร์นี้เนี่ยมันคือเครื่องบินอะไรกันแน่มาจากประเทศอะไรและเป็นเครื่องบินรหัสอะไรบ้างหรือดีไม่ดีอาจจะเป็น UAE หรือ UFO ก็เป็นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าข้อเสียอันใหญ่นี้มันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยแอบวิตกกังวลเหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นครับมันก็ต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาดีที่สุดนั่นเองและผลที่ออกมาครับกลายเป็นว่ามีจุดเปลี่ยนเล็กน้อยฮะจากจุดสุดท้ายก่อนที่สัญญาณจะหายและเครื่องบินมันหายไปในตอนแรกเนี่ยมันอยู่เยื้องๆใกล้ๆกับบริเวณที่เครื่องบินออกไปตอนนี้ครับพอเอามาเทียบกับสัญญาณใหม่เนี่ยกลับพบว่าบริเวณจุดสุดท้ายที่สัญ
ญาณตัวเนี้ยมันหายไปเนี่ยมันกลับเปลี่ยนไปอยู่ตรงบริเวณทางทะเลตอนใต้ของไทยแทนนั่นเองครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ผ่านช่องแคบมะละกาไปแล้วก็อาจจะผ่านไทยไปถึงบริเวณประเทศจีนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าการค้นหาครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นเลยเปลี่ยนจากจุดแรกมาจุด2แล้วขยายวงค้นหาให้กว้างขึ้นนั่นเองซึ่งครั้งที่2นี้ก็ไม่ต่างกับครั้งแรกเลยครับยังคว้าน้ำเหลวเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งที่2ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ท้อแท้เหมือนครั้งที่1นะครั้งที่2เนี่ยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นด้วยและในหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยกลับบอกว่าจริงๆแล้วไอ้จุดที่สัญญาณหายไปจริงๆเนี่ยมันน่ะอยู่ตรงนี้จริงๆแหละในบริเวณทางใต้ของน่านน้ำไทยแล้วก็แบบอยู่บริเวณช่องแคบมะละกานี่แหละแต่ทว่าการหายไปของสัญญาณนั้นเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าเครื่องบินจะบินต่อไม่ได้เพราะจากการคำนวณดูแล้วเนี่ยจุดที่สัญญาณหายไปจากตอนแรกมาจุดที่สัญญาณหายไปจากตอนที่2หากลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาคำนวณออกมาว่าเครื่องบินนั้นจะมีน้ำมันเพียงพอที่จะบินต่อไปได้อีก 6-7 ชั่วโมงเลยทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการคาดเดากันใหญ่เลยครับว่าไอ้ 6-7 ชั่วโมงเนี้ยจากบริเวณช่องแคบมะละกาทางตอนใต้ของน่านน้ำไทยเนี่ยมันจะไปทางไหนได้บ้างและทางไหนมีสิทธิ์เป็นไปได้มากที่สุดปรากฏว่าคิดไปคิดมาครับคิดได้2ทางครับคือ1บินผ่านช่องแคบมะละกาเข้าทางตอนใต้ของไทยและไปโผล่ที่จีนนั่นเองกับอีกส่วนนึงก็คือบินลงไปข้างล่างของมหาสมุทรอินเดียและลงจอดบนน้ำหรือในกรณีที่เลวร้ายสุดคือเครื่องบินอาจจะน้ำมันหมดและตกบริเวณนั้นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าความหวังนี้ก็เป็นแสงประกายอีกครั้งให้การค้นหามีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปครับนี่ครั้งที่3แล้วครับความล้มเหลวก็ยังอยู่กับมาเลเซียอยู่ดีเพราะการค้นหาครั้งนี้ไม่พบแม้แต่เศษซากหรือเบาะแสอะไรแต่อย่างใดเลยตอนนี้ครับบอกเลยว่าความหวังเนี่ยหมดไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วไม่รู้จะคาดคะเนอย่างไรแล้วจนสุดท้ายมาเลเซียต้องยอมแพ้ครับประกาศการสูญหาย MS370 อย่างเป็นทางการและยืนยันอย่างชัดเจนว่า239ชีวิตบนเครื่องบินไม่มีใครรอดเลยครับความโศกเศร้านั้นประดีประดังเข้ามาในมาเลเซียพร้อมกับคำถามที่ตั้งว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วคำถามเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกตั้งนานขึ้นนานขึ้นจนเวลาผ่านไปกว่า16เดือนพอเข้าเดือนที่16หลังจากที่มีประกาศยืนยันจากทางมาเลเซียแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานพิเศษเกิดขึ้นครับซึ่งรายงานนี้นะครับเขารายงานว่ามีการพบเศษซากเครื่องบินบริเวณเกาะเรอูนิโองที่อยู่ทางบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียโดยเศษซากชิ้นแรกที่พบนั้นเนี่ยเป็นแฟเพอรอนหรือว่าที่เรียกตามชาวบ้านเนี่ยก็คือชิ้นส่วนที่ควบคุมความเร็วให้กับปีกเครื่องบินที่มันแบบพับขึ้นพับลงได้ตรงจักรแล้เครื่องบินน่ะนั่นแหละซึ่งต้องบอกเลยว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยเป็นความหวังที่สุดที่รอคอยกันมานานมากเลยก็ว่าได้และก็บอกตรงๆเลยครับว่าการค้นหาครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นคำตอบอ้อมๆให้กับคนที่เขายังรอคอยอย่างมีความหวังว่าญาติของพวกเขาเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่ว่าเครื่องบินลำนี้หรือว่า MS370 Boeing 777เนี่ยน่าจะตกลงสู่ทะเลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต่อให้จะยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครรอดเนี่ยการพิสูจน์หลักฐานก็ยังต้องมีต่อไปและหลังจากการตรวจสอบเศษซากนี้เนี่ยก็พบแล้วก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่าเศษซากชิ้นนี้หรือไอ้แฟกพอรอนชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นของเครื่องบิน MS370 จริงๆและที่สำคัญไปกว่านั้นคือหลังจากที่พบไอ้แฟกพอรอนชิ้นเนี้ยชิ้นแรกแล้วในบริเวณใกล้ๆกันของเกาะเลอูนิยงเนี่ยก็พบชิ้นส่วนต่างๆอีกมากมายที่ยืนยันได้เลยว่านี่คือชิ้นส่วนของ MS370 อีกด้วยนั่นเองครับและจากการคาดเดาจากจุดที่เขาค้นหาในตอนแรกจนมาถึงบริเวณเกาะเลอูนิยงนี้เขาบอกเลยว่าห่างไกลแทบจะข้ามทวีปเลยนั่นเองครับซึ่งการค้นพบตรงนี้เนี่ยมันก็สำคัญอย่างที่ว่าไปจริงๆแต่มันก็น่าเสียดายครับว่าการค้นพบเศษซากครั้งนี้ไม่ได้พบชิ้นส่วนสำคัญอย่างกล่องดำแต่อย่างใดเลยเพราะถ้าเกิดว่าสมมติเราพบกล่องดำเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินบ้างทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในนั้นหมดเลยทั้งการเออร์เรอร์ของบนเครื่องบินและการพูดคุยในห้องกัปตันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าเขาไม่ค้นพบกล่องดำแต่ค้นพบชิ้นส่วนและเศษซากเท่านั้นเองสุดท้ายครับตั้งแต่วันนั้น8มีนาปี57จนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลากว่า9เกือบ10ปีไม่มีการยืนยันได้เลยว่า MS370 ถูกพบอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก็พบเพียงแค่ว่ามีแค่เศษซากเท่านั้นที่เขาพบเท่านั้นเองครับและตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคดีการหายไปของ Boeing 777 MS370 เครื่องบินจากมาเลเซียนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับแล้วก็น่าเสียใจกับผู้สูญหายทุกคนเป็นอย่างมากแต่ทีนี้เนี่ยแทนที่เรื่องจะจบตรงนี้ครับกับกลายเป็นว่าเรื่องมันยังไม่จบครับเพราะผู้คนเนี่ยต่างตั้งคำถามและสงสัยกันว่าสรุปได้แล้วว่า MS370 เนี่ยมันตกทะเลจริงแล้วสาเหตุอะไรทำให้เครื่องบินเนี่ยมันกลับบินวนกลับเข้าไปในประเทศแล้วไปผ่านช่องแคบมะละกาแล้วก็ตกในบริเวณทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียล่ะคำ
ำถามเนี่ยประดีประดังเข้ามาหมดเลยและคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไอ้ชิ้นส่วนแรกที่พบเนี่ยไอ้แฟกเพอรอนของ MS 370ที่เขาพบอ่ะมันเป็นชิ้นส่วนที่พบที่แปลกมากเพราะถ้าเกิดว่าเครื่องบินเนี่ยน้ำมันหมดแล้วมงโลกไปที่ทะเลเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพเลยครับว่าของชิ้นหนึ่งที่ตกจากพื้นที่ที่สูงมากๆต่อให้เป็นเหล็กกล้าหนาแค่ไหนเอามาประกอบต่อการกระแทกกับผิวน้ำยังไงก็แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างแน่นอนแต่ไอ้แฟกเพอรอนที่เขาพบเนี่ยกลับพบว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันกลับเป็นชิ้นใหญ่มากๆและดูสมบูรณ์สุดๆเลยราวกับว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้มงโลกมาที่ทะเลแต่เครื่องบินพยายามจะลงจอดบนที่ทะเลแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากการเสียสีกับทะเลแล้วชิ้นส่วนเหล่านั้นมันก็หลุดออกไปครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนมองว่ามันแปลกมากแล้วมันเหมือนกับการไฮแจ็คเครื่องบินหรืออะไรอย่างนั้นเลยทีนี้เนี่ยคนก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วก็คำถามกันมาจนสุดท้ายนะครับมันเลยมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นอยู่ที่3กรณีด้วยกันคือ 1. เครื่องบินเกิดเหตุขัดข้องครับสำหรับเครื่องบินขัดข้องตรงนี้เนี่ยมีคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่กลุ่มนึงคาดการณ์กันว่าเป็นไปได้ว่าเครื่องบินเนี่ยอาจจะบินไปได้ในระดับนึงแล้วกำลังจะบินไปที่จีนนี่แหละแต่ด้วยเครื่องยนต์ที่มันขัดห้องเนี่ยอาจจะไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการบินได้แล้วก็เลยต้องลงจอดบนทะเลอย่างเร่งด่วนสุดท้ายแล้วเครื่องบินเนี่ยมันก็ต้องลงไปหม่งกับทะเลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะโชคร้ายถูกคลื่นซัดไปชนกับโขดหินหรืออะไรก็เป็นได้นั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับทฤษฎีแรกแล้วเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งอยู่หลายอย่างมากว่า1อ่ะถ้าบอกว่าจอดลงทะเลจริงทำไมต้องวนกลับมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วผ่านไปที่ช่องแคบมะละกาล่ะเพราะเส้นทางที่เขาควรจะไปจริงๆมันไม่ใช่เส้นนั้นและที่สำคัญไปกว่านั้นคือจุดที่พวกเขาลงจอดที่คาดการณ์กันเนี่ยมันดันเป็นทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งมันไม่ใช่จุดที่พวกเขาเนี่ยจะไปยังจุดหมายเลยตรงนี้เนี่ยมันเลยยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่และที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังภาคพื้นดินว่าเฮ้ยเครื่องบินลำเนี้ยขัดข้องมีไฟไหม้หรืออะไรเกิดขึ้นทางภาคพื้นดินเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการช่วยเหลือแล้วแต่ทีนี้กลายเป็นว่าทางภาคพื้นดินเนี่ยเขากลับไม่พบการรายงานอะไรเลยนอกจากราตรีสวัสดิ์ MS 370ที่เป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะหายไปนั่นเองครับซึ่งพอคิดแบบนั้นได้แล้วเนี่ยทฤษฎีแรกมันเลยถูกตีตกไปและตีเป็นทฤษฎีที่2ขึ้นมานั่นก็คือกัปตันตัดสินใจปลิดชีพตัวเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจากรายงานนะฮะแล้วก็จากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ไปเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินรวมทั้งตัวกัปตันและรองกัปตันด้วยปรากฏว่าทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยมีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่มีปัญหาคือ1กับ2ที่เป็นผู้โดยสารที่ปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเอาตัวเองเนี่ยลี้ภัยไปประเทศอื่นกับอีกคนนึงนั่นคือตัวกัปตันนั่นเองครับซึ่ง2คนแรกที่ว่าไปนั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะเขาคงไม่มาไฮแจ็คเครื่องบินเพราะแบบหนีปัญหาชีวิตหรืออะไรหรอกและคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะบังคับเครื่องบินจริงๆ2คนยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกครับและทีนี้เนี่ยพอตัด2คนแรกทิ้งไปเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าทุกอย่างก็มาประดีประดังเข้าสู่ที่กัปตันแทนครับซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของกัปตันแล้วเนี่ยก็พบว่าตัวชีวิตของกัปตันเองนะตอนนั้นเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างแบบมีอะไรหลายๆอย่างรุมเร้าชีวิตมากทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาทางการเงินและไหนจะปัญหาส่วนตัวอีกมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีรายงานว่ากัปตันเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาหรือทานยาแต่อย่างใดแต่คาดเดากันว่ากัปตันเนี่ยอาจจะคิดสั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรร้ายแรงมาก่อนที่จะขับเครื่องบินแล้วก็เลยมาตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองกับการบินครั้งนี้ของเขาด้วยการปิดสัญญาณทุกอย่างแล้วตัดสินใจหม่งโลกไปยังทะเลนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทฤษฎีเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ยังมีคนคิดต่างออกไปเพราะหลายๆคนเนี่ยมองว่าทฤษฎีเนี่ยโลกสวยเกินไปถ้าทฤษฎีที่2เนี่ยโลกสวยเกินไปมาชมทฤษฎีที่3เลยครับและมันคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการไฮแจ็คเครื่องบินนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าคิดแบบนั้นคือโอ้โหมันเหมือนแบบมัลติเวิร์สที่แบบคิดได้อีกเยอะแยะมากมายและสรุปไม่ได้เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเอาข้อมูลมาประกอบกันเนี่ยแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยนะที่เกิดขึ้นกับบนเครื่องบิน Boeing 777 MS 370เนี่ยมันจะเป็นไปได้อยู่2อย่างนั่นก็คือทฤษฎีที่2คือการปลิดชีพตัวเองของกัปตันกับทฤษฎีที่3การไฮแจ็คเครื่องบินซึ่งถ้าถามว่าใครเป็นคนทำตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มของคนร้ายด้วยเช่นกันจากการตรวจสอบข้อมูลโดยคนที่คาดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุมากที่สุดเนี่ยจากหลักฐานทั้งหมดเลยนะคาดว่าน่าจะเป็นตัวกัปตันนั่นเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้คือข้อมูลที่เขาไปค้นพบมาผมไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะแต่เป็นเพียงทฤษฎีสมทบคิดแล้วก็ข้อมูลที่รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเขาบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคนทั้งหมดในเครื่องบินลำนั้นเนี่ยปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบนึงครับได้ข้อมูลที่น่าสนใจมานั่นก็คือได้มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่บ้านของกัปตันครับแล้วพบว่าได้มีการลบข้อมูลบางอย่างออกไปพอเจ้าหน้าที่รู้แบบนั้นเนี่ยก็ทำการกู้ไฟล์กลับมาทั้งหมดจนได้ทราบว่าไอคอมของกัปตัน
ที่ลบบางสิ่งบางอย่างออกไปเนี่ยมันลบอะไรไปกันแน่โดยสิ่งที่ลบไปนั้นนั่นก็คือโปรแกรมจำลองการบินครับซึ่งโปรแกรมจำลองการบินนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะสามารถจำลองได้ว่าเฮ้ยเราจะบินไปทางไหนอะไรยังไงมีเครื่องบินลำไหนบินผ่านตรงนี้ตรงนั้นบ้างจุดที่สำคัญของโปรแกรมจำลองการบินตรงนี้เนี่ยมันดันมีข้อมูลการบินของเครื่องบินลำหนึ่งครับที่คล้ายกับการคาดเดาการบินของ MS370 หลังจากที่มันหายไปจากจอเรดาร์เลยซึ่งตรงนี้มันตรงและมันคล้ายกันอย่างน่าเหลือเชื่อเลยด้วยและที่สำคัญกว่านั้นคือไอ้ข้อมูลตรงนี้มันถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะถูกกู้ข้อมูลกลับมาแสดงว่าข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญกับ MS370 อย่างแน่นอนจนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทฤษฎีเดียวที่มีความเป็นไปได้นั่นก็คือตัวกัปตันเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายของคดีนี้ส่วนเหตุจูงใจเนี่ยคาดเดากันว่าไม่ไฮแจ็คเครื่องบินก็อาจจะปลิดชีพตัวเองก็ได้ด้วยแนวโน้มสิ่งที่พบมากับข้อมูลที่มีการกู้คืนไปได้สรุปแล้วนะครับประกอบมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคนร้ายที่น่าจะใช้คำว่าน่าจะนะครับเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือตัวกัปตันนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาได้และประกอบให้เห็นภาพได้มากที่สุดนั่นเองฮะก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นอย่างใดไปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยถ้าข้อมูลตรงไหนผิดยังไงลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็แท็กเวลาแก้ไขไว้ได้นะครับพอดีเวลารวบรวมข้อมูลค่อนข้างน้อยนะฮะแต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่ๆสำหรับเรื่องราวนี้ก็คือต่อให้ทฤษฎีและข้อมูลจะแน่นหนาแค่ไหนบทสรุปของเรื่องนี้เราก็สรุปได้เพียงแค่ว่าเครื่องบินนั้นได้หายไปแต่บอกไม่ได้ว่าหายไปเพราะอะไรโดนไฮแจ็คมงโลกหรืออะไรกันแน่แต่หนึ่งอย่างที่รู้ก็คือทุกๆคนไม่รอดนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องทุกคนที่สูญเสียไปกับเครื่องบิน Boeing 777 MS370 ครั้งนี้ด้วยครั้งนี้ก็อาจจะทำให้ใครหลายคนกลัวการขึ้นเครื่องบินมากขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมพูดได้ณตอนนี้ก็คือมีสติทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตนั่นเองครับเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับข้อมูลของเราก็มีแต่เพียงเท่านี้อย่างที่ผมบอกไปถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยและสามารถเขียนคอมเมนต์แก้ที่ต่างไว้ได้นะครับหรือว่าใครคอมเมนต์อะไรยังไงแชร์ความเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมไว้ติดเป็นที่แล้วกันเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับรอสุดาจะเป็นเรื่องอะไรอยากฟังปริศนาอะไรรอติดตามแล้วกันครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย